ภาพการเมืองในเวลานี้นะคะส่วนหนึ่งอาจจะวัดได้จากผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่จะเกิดขึ้นวันนี้เพราะบางคนก็ตีความว่าปทุมธานีจะเรียกว่าเป็นปทุมธานีโมเดลได้หรือไม่กับการชิงเก้าอี้ชิงพื้นที่ชิงมวลชนเพื่อไทยมีเป้าหมายที่จะเรียกคืนมาจากก้าวไกลแต่วันนี้ปทุมธานีอาจจะเป็นการลองสนามซึ่งอีกไม่นานศึกเลือกตั้งสนามท้องถิ่นก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้อีกบางพื้นที่นะคะแล้วก็มีก่อนหน้านี้มาแล้วด้วยไปวิเคราะห์สถานการณ์กับรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวันนี้อยู่ในสายโทรศัพท์แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับค่ะอาจารย์คะจากที่ผู้สื่อข่าวได้รายงานผลคะแนนล่าสุดเข้ามาในบางหน่วยเลือกตั้งที่มีการนับไปแล้วค่ะก็จะพบว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์เนี่ยนำขึ้นมาร่วมไปถึงผลโพลก่อนหน้าการเลือกตั้งก็บอกว่าพลตำรวจโทคำรณวิทย์น่าจะเป็นเต็งหนึ่งในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ถ้าสมมติว่าผลมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะมันพอจะสะท้อนอะไรได้บ้างสำหรับพรรคการเมืองระดับชาติอย่างเพื่อไทยหรือว่าความขลังของคุณทักษิณชินวัตรเองนะคะอาจารย์ครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดว่านะครับผลโพลนะครับกับผลการเลือกตั้งนะครับมันมีความสอดคล้องต้องการจริงๆเรื่องนี้มันจะสะท้อนในมิติทางการเมืองได้สักประมาณ3ประเด็นประเด็นแรกนะครับค่ะคนในประชุมเนี่ยนะครับเขาไม่พอใจนะครับวิธีการเดินสายหาเสียงแบบคุณทักษิณทั้งพฤติการพฤติกรรมนะครับของคุณทักษิณที่พยายามทำตัวเองเป็นศูนย์กลางอำนาจในประชุมรวมทั้งพฤติการพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยในเวลานี้ที่ถดถอยนะครับจากความนิยมคลายความศรัทธาในผลงานในความนิยมของตัวผู้นำมันก็เลยส่งผลให้กับการเลือกตั้งนะครับนายกอบจของคุณชาญที่คุณทักษิณไปหนุนเป็นประการที่หนึ่งนะประการที่สองต้องยอมรับว่าผลงานสมัยแรกของบิ๊กแจ๊ดนั้นนะครับในสถานการณ์วิกฤตหลายสถานการณ์เนี่ยเรื่องโควิดเรื่องนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยบิ๊กแจ๊ดก็เป็นแนวหน้าในฐานะนายกอบจที่สร้างผลงานในเชิงประจักษ์นะครับถึงแม้ว่าตัวเองไม่ได้เป็นบ้านใหญ่ประการต่อมานะผมคิดว่าความสงสารของประชาชนที่มีต่อบิ๊กแจ๊ดนะครับที่วันนั้นที่คุณทักษิณไปหาเสียงที่ประชุมแล้วก็ประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่รู้จักคนชื่อแจ๊ดไอ้วิธีการทำงานแบบนี้ครับมันเป็นวิธีการทำงานแบบรวมศูนย์อำนาจแต่มันทำให้คนรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่พูดจาแบบนี้มันเป็นพูดจาแบบไม่เป็นผู้ใหญ่ครับไม่เติบโตหรือว่าไม่มีวุฒิภาวะทางการมันก็เลยกลายเป็นแรงสงสารให้กับบิ๊กแจ๊ดประการที่สามเป็นประการที่สำคัญมากก็คือบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของประชุมนั้นเปลี่ยนแปลงไปปทุมนั้นเป็นจังหวัดใกล้กรุงเทพนะจังหวัดใกล้กรุงเทพนั้นมีหลายอำเภอที่เป็นอำเภอที่เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมันมีชนชั้นกลางใหม่จำนวนมากที่เข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นชนชั้นกลางเหล่านี้เขาไม่ได้อินการเมืองแบบบ้านใหญ่เขาไม่ชอบการเมืองแบบลูกพี่เขาไม่ชอบการเมืองแบบอุปถัมภ์เพราะคนกลุ่มนี้นะครับสามารถดูแลตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับคนเหล่านี้มีความคาดหวังกับการเมืองแบบใหม่เห็นได้จากการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาที่ก้าวไกลชนะหลายๆเขตครับนี่เป็นบริบทใหญ่ที่ผมว่าปทุมเปลี่ยนนะฮะโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองของจังหวัดมันทำให้คนมันเปลี่ยนวิธีคิดทางการเมืองครับนี่คือสิ่งที่ผมประเมินนะครับว่านี่คือเป็นเหตุผลถ้าเกิดว่าผลโพลนะครับเป็นไปตามนั้นและก็เสริมประการหนึ่งว่าพอเวลาเศรษฐกิจการเมืองมันเปลี่ยนมันทำให้นะครับสภาพการเมืองแบบบ้านใหญ่มันเสื่อมไปด้วยนะครับเพราะไม่สามารถจะสร้างกลไกอุปถัมภ์ในพื้นที่ได้ทั้งหมดนะครับครับอาจารย์ครับตอนสวเนี่ยคนก็มองว่าสวสายสีแดงพลาดเป้าไม่เข้าวินแต่สวเขาไม่ได้ประกาศตัวชัดเจนว่ามาในนามของเพื่อไทยเราพูดกันแค่ว่าสวสีแดงเก้าอี้นั้นก็พลาดไปตอนนี้มาเลือกนายกอบจของปทุมธานีเนี่ยลุงชาญลงในนามของพรรคเพื่อไทยทั้งที่ในอดีตเพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้สมัครของตัวเองมาก่อนเลยถ้าพลาดสนามนี้อีกเนี่ยเพื่อไทยจะอยู่ในจุดไหนของสนามเลือกตั้งครับมันจะเป็นนะครับบททดสอบที่สำคัญนะครับก็คือการถ้าเกิดว่าเพื่อไทยพลาดสนามนี้มันทำให้เห็นว่าวิธีการทำงานการวางกลยุทธ์ทางการเมืองแบบเดิมที่จะอาศัยบ้านใหญ่นั้นคงจะไม่สามารถที่จะนะครับกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักได้ละเพราะมันแพ้สองรอบละก็คือจากสว.จนมาครั้งนี้สองการทำตัวเองเป็นศูนย์กลางของอำนาจของคุณทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่เป็นจุดแข็งอีกต่อไปยิ่งทำให้รู้ว่าคุณทักษิณไปปรากฏกายที่ไหน
คุณทักษิณคิดว่าการเป็นศูนย์กลางอำนาจจะทำให้บรรดาประชาชนที่ยังรักและศรัทธายังทำให้แกนนำบ้านใหญ่ที่ยังรักและศรัทธานั้นนะครับยังเลือกคุณทักษิณอาจจะเป็นการประเมินที่ผิดพลาดก็ได้หลังจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าผลโพลสอดคล้องกับผลการเลือกตั้งสอดคล้องกับผลโพลนะมันก็เลยทำให้อยู่ในภาวะที่ยากลำบากของพรรคเพื่อไทยมากเวลานี้เนื่องจากถ้าเราดูผลโพลล่าสุดนะครับทำสามรอบแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งไม่สามารถที่จะตีตื้นคะแนนความศรัทธาประชาชนให้สู้กับก้าวไกลได้เลยครับยิ่งคุณทักษิณปรากฏตัวหวังว่าจะช่วยคะแนนเสียงคะแนนนิยมศรัทธาจะเพิ่มขึ้นกับไม่เพิ่มขึ้นนี่คือความยากลำบากมากว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยกำลังหมดตัวละครในการที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของพรรคระยะยาวครับครับนี่อาจารย์กำลังจะบอกว่าคุณทักษิณเดินเกมพลาดเหรอครับอาจารย์ไม่เป็นไม่ได้พลาดแต่คุณทักษิณไม่มีทางเลือกครับเพราะว่ารายจ่ายต้นทุนทั้งหมดของเพื่อไทยเทไปหมดหน้าตักกับการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วซึ่งแล้วปรากฏว่านะต้นทุนทั้งหมดนะผลงานนะครับในการกอบกู้ต้นทุนก็ไม่เห็นเป็นมรรคเป็นผลเลยในรอบ10ปีนี้แล้ว10เดือนแล้วปรากฏว่าผลงานที่ออกมาส่วนใหญ่เป็นผลงานที่กำลังถูกมองว่ามีผลประโยชน์ซับซ้อนอาทิเช่นการให้ต่างชาติเข้ามาซื้อคนนะซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือว่าเช่าที่ดินเนี่ยแล้วปรากฏว่าท่านนายกมีธุรกิจเรื่องพวกนี้อยู่เยอะที่สุดนะหรือไม่เยอะที่สุดก็เยอะอันดับต้นๆของประเทศนะครับกำลังถูกมองว่าผลประโยชน์ทับซ้อนกำลังเกิดขึ้น2นโยบายคาสิโนนะมันก็ทำให้กลุ่มทุนคาสิโนได้ผลประโยชน์นี่คือทำให้ประชาชนรู้สึกว่าแทนที่จะขับเคลื่อนนโยบายหลักๆให้ประชาชนกลับไปให้ความสำคัญกับนโยบายที่นะครับกลุ่มบรรดานักธุรกิจการเมืองของพรรคจะได้ผลประโยชน์ด้วยและก็บวกกับนะคุณทักษิณหวังว่าจะมาช่วยก็ไม่สามารถที่จะกอบกู้คะแนนเสียงได้เลยตัวละครสำคัญของพรรคคนเดือนตุลาคุณหมอชลน่านใครต่อใครหมดความศรัทธาจากประชาชนมันเป็นทางเลือกสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยที่จะต้องนะครับวางยุทธศาสตร์ผ่านคุณทักษิณผ่านหาบ้านใหญ่แต่ปรากฏว่าพิสูจน์สองสามรอบแล้วว่าการที่คุณทักษิณออกไปหาเสียงแบบนี้การทำตัวเป็นศูนย์กลางอำนาจเนี่ยมันเป็นการเมืองเมื่อ20ปีที่แล้วครับมันไม่สามารถสร้างนะครับบรรยากาศหรือว่าสร้างแรงจูงใจทางการเมืองกับการเมืองยุคใหม่ได้ครับคือเอาวิธีการอดีตมาใช้กับปัจจุบันนั้นมันไปด้วยกันไม่ได้ครับค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณมากนะคะรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวอาจารย์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาขอบ